วัสดีครับผมนายธนดลแซ่เหลียวนะครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์คอนเซ็ปต์ของโปรเจกต์ Registry Utility Program นะครับเริ่มจากแนวคิดและที่มานะครับว่าปัจจุบันเนี่ยครับเรื่องความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์นะครับเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคอมพิวเตอร์เราถูกโจมตีจากการที่พาประเภทต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เขาจะเข้ามาเอาข้อมูลภายในเครื่องเราหรือว่าจากไวรัสก็ตามนะครับที่ว่าความเสียหายนี้นะครับบางทีแล้วมันอาจจะมองเห็นว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าบางครั้งเนี่ยบางครั้งเลยที่ว่าเราต้องลงวินโดว์ใหม่หรือว่าเราต้องทำการลงโปรแกรมใหม่กับการที่ไวรัสหรือว่าต่างที่เขาเข้ามาแกล้งเราเนี่ยเขาทำลายไฟล์ในส่วนต่อไปนะครับแล้วก็ตอนที่เราลงคอมพิวเตอร์ใหม่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องลงแค่ OS ใหม่หรือก็จบเลยใช่ไหมครับเราก็ต้องลงไดรเวอร์แล้วก็ลงโปรแกรมอีกซึ่งผู้ใช้ส่วนมากแล้วเขาไม่ค่อยรู้ในส่วนนี้เขาจะยกคอร์ดเข้าร้านตลอดซึ่งมันก็จะเสียเวลาส่วนแล้วก็จะเสียค่าใช้จ่ายด้วยนะครับอีกอย่างก็ว่าเพราะการทำแต่ละครั้งมันค่อนข้างนานด้วยนะครับก็เลยเกิดแนวคิดว่าเนี่ยจะสร้างโปรแกรมตัวนึงที่สามารถทำให้คนแบบไม่ต้องลงวินโดว์ใหม่ตลอดเงี้ยแล้วก็ป้องกันการทำงานของไวรัสแล้วมันก็จะช่วยทำให้เครื่องทำงานเร็วขึ้นด้วยอีกอย่างโปรแกรมเรื่องเกี่ยวกับ security นะครับมันอย่างว่าโปรแกรมป้องกันไวรัสก็คือจะป้องกันไวรัสอย่างเดียวโปรแกรมที่เขาจะทำการลิสต์ในเรื่องของการเข้าไดรฟ์อะไรต่างๆนะครับเขาก็จะมีแบบนี้ของเขาอย่างเดียวซึ่งไอ้โปรแกรมที่แบบล็อกไดรฟ์หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีในวินโดว์แต่ก็ต้องเป็นผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าในเซเว่นมันก็จะมีอยู่รุ่นหนึ่งที่ว่ามันมีตัวบิตล็อกอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโปรแกรมที่ต่างหากที่ว่าต้องซื้อต่างหากเนี่ยก็จะมีไลเซนส์ขายซึ่งราคาก็จะค่อนข้างแพงก็พอกับแอนตี้ไวรัสของแท้เลยครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามีโปรแกรมตัวนึงขึ้นมาแล้วเป็นฟรีเนาะแล้วมันก็ไม่ได้ทำงานหนักไม่ได้ทำงานเป็นเรียลไทม์ไม่ต้องมาติดสเปคอะไรมากนะครับมันก็จะดีกว่าเป็นแนวคิดก็เลยคิดจะสร้างนี้ขึ้นมาก็คือนี่คือเป็นขอบเขตของโครงงานนะครับประเภทของคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นทำใน PC เนาะจะใช้ใน Windows 7กับ XP นะครับก็ทำงานเป็นรูปแบบ standalone ขอบเขตของการทำงานก็คือป้องกันการทำงานที่ผิดปกติจากไวรัสนะครับแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์คือข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็ทำให้การทำงานของคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากขึ้นลักษณะการทำงานก็คือจะเปิดตัวเองทุกครั้งที่คอมพิวเตอร์เริ่มทำงานตรงนี้จะตั้งได้นะครับเพราะว่าจะทำให้มันเป็น always หรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่ก็จะสามารถทำได้อย่างนี้นะครับก็คำสั่งด้านในโปรแกรมเนี่ยจะทำงานด้วยการเรียกใช้จะไม่ทำงานแบบเรียลไทม์นะครับเพื่อประหยัดเมมโมรีภายในเครื่องเพราะว่าบางทีอย่างเวลาเราเปิดแอนตี้ไวรัสสำหรับเครื่องที่มีสเปคการทำงานต่ำเนี่ยครับเวลาที่มีแอนตี้ไวรัสก็จะทำให้การเรียกใช้โปรแกรมหรือการทำงานต่างๆในคอมช้าลงเพราะมันจะเป็นห่วงในเรื่องของแอนตี้ไวรัสที่มันทำงานตลอดเวลาเนี่ยครับก็ทำงานได้แม้โปรแกรมอื่นอยู่ในสถานะร้อนเดี๋ยวจะบอกทีนึงว่ามันทำงานได้ยังไงนะแล้วก็โปรแกรมเนี่ยทำงานเชื่อมกับ Registry โดยตรงนะครับก็คือจุดประสงค์ที่ผมคิดจะทำที่เกิดไปก็คือนะครับก็เพื่อป้องกันข้อมูลภายในคอมพิวเตอร์จากไวรัสหรือคนภายนอกนะครับทำการปกปิดและซ่อมข้อมูลหรือทำให้เวลาไม่สามารถทำงานได้นะครับยิ่งเป็นเจอต่างภายในโปรแกรมนะครับก็คืออันแรกเลยก็คือในด้านความปลอดภัยจากไวรัสนะครับที่สองก็คือปลอดภัยจากบุคคลภายนอกบุคคลที่สามที่จะเข้ามาแล้วก็เสริมประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องนะครับแล้วก็เช่นแรกนะครับนี่คือในด้านความปลอดภัยจากไวรัสนะครับเราจะสามารถเรียกรู้โปรเซสได้โดยไม่ต้องเรียกพาสเวิร์ดเจอขึ้นมานะครับก็จะเรียกผ่านโดยตัวโปรแกรมของมันโดยตรงเลยแล้วก็สามารถที่จะปิดโปรเซสที่แสดงผลอยู่ได้นะครับแล้วก็ใช้ทัสคิวปิดมันตรงนี้เราจะพูดถึงเรื่องนี้ทีหลังเนาะแล้วก็มีการแก้ไขทัสเซนเจอร์ให้ทำงานอย่างถูกต้องเพราะบางทีไวรัสจะเข้าไปปิดทำให้ไม่สามารถเรียกได้เหมือนกันหรือบางทีเราอาจจะโดนปิดโดยโปรแกรมต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราโดนปิดโดยโปรแกรมแต่ควบคุมการโปรเนี่ยครับเราจะไปแก้ในส่วนนี้ไม่ได้เพราะไงก็จะปิดอยู่อย่างนั้นแล้วก็จะสามารถใช้ตัวนี้ดูโปรเซสได้ในกรณีที่เราไม่ต้องการคิวโปรเซสในการโฟทิ้งไปอย่างเงี้ยครับก็คือเปิดปิดแล้วก็สามารถเปิดปิดแล้วต้องรันภายในเครื่องได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากดเปิดปิดแล้วต้องรันเนี่ยจะตั้งให้มันปิดซิสเต็มรีสโตร์อัตโนมัติเพราะว่าคิดถึงผู้ใช้ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยรู้เรื่องของเยอะอย่างเงี้ยครับเราจะใช้เอาอินยูเซอร์ว่าเป็นหลักเนาะแล้วก็แค่ถ่ายทำงานของโชว์ไฮโฟลเดอร์นะครับซ่อนรีไวท์แมเนเจอร์นะครับก็คือ
และด้านความปลอดภัยจากบุคคลที่3นะครับสามารถตั้งเรื่องการซ่อนหรือแสดงไลฟ์ได้แล้วก็กำหนดสิทธิการเข้าถึงนะครับก็เสริมประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องนะครับก็จะมีสามารถปรับในเรื่องของเวลาการตอบสนองนะครับให้ดีขึ้นทำให้เครื่องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ดีขึ้นโลจิสตี้นะครับกับมันเป็นค่าแรกผมจะเอาแท็บของเนี่ยโลจิสตี้ที่มันเป็นค่าเริ่มต้นของที่ลงวินโดว์มานะครับเอาไปแท็บไปได้เมื่อที่เราแท็บไปเราก็จะไปต้องเซฟเป็นตัว .reg นะครับหรือเซฟเป็นเทคแล้วก็ทำให้มันแพร่ออกมาได้เลยนะครับก็เพิ่มความเร็วของ latency เพิ่มความเร็วให้กับสไตล์เมนูนะครับล้างค่าไบออสนะครับถ้าถามประโยชน์อื่นก็คือปิดคอมผ่านโปรแกรมนี้ได้นะในกรณีที่เราไม่ต้องการรีสตาร์ทหรือเครื่องค้างเนี่ยครับเมื่อเราต้องการรีสตาร์ทโดยไม่ต้องกดปุ่มก็สามารถทำได้แล้วก็เพิ่มความเร็วของ register นะครับเป็นการทำงานของ register อีกนะครับนี่เป็นข้อมูลอ้างอิงนะครับส่วนของหนังสือก็จะมีส่วนใหญ่จะออกจากหนังสือเล่มนี้นะครับของ Windows ของ PC นะครับตัวหนังสือของมันจะทำการแก้ไขPC ใน Windows Vista แต่ว่าผมมันสามารถปรับเปลี่ยนไปใช้กันได้ซึ่งต่างกันไปเยอะครับแล้วก็โปรแกรมที่ผมใช้คือ C++ เริ่มที่ผมใช้ JavaScript ครับแต่ว่าผมอยากลอง C++ ก็เลยไปหามาดูก็ได้อาจารย์คนนี้นะครับเขาเป็นคนสอนที่ Northern Alberta University นะครับเขาจะเขียนบล็อกเองเป็นอาจารย์สอนเลยครับมันเป็นเหมือนแบบสื่อการสอนของเขาแต่ว่าผมเข้าเราไม่ได้ก็เข้าไปอยู่ไม่ได้เนี่ยผมเข้าไปแล้วก็ไปเอาคำสั่งจากตรงนั้นมาอาจารย์มีคำถามที่นอกเหนือจากสี่คำถามนี้ไหมครับจุดเด่นจริงๆที่เราจะขายตัวนี้คืออะไรเป็นจริงๆใช่ไหมครับที่เราจะบอกคนอื่นเขาเป็นทักประโยคหนึ่งว่าโปรแกรมเราดีโปรแกรมเรามีประโยชน์เนี่ยคืออะไรเพราะว่ามันใช้งานง่ายแล้วมันไม่ใช่แค่ป้องกันจากไวรัสมันจะมีโปรแกรมตัวนึงอย่าง CPE อะไรสักอย่างที่ว่าป้องกันออโต้รันใช่ไหมครับมันก็คือโปรแกรมนั้นมันก็ใช้งานง่ายแล้วก็อย่างผมก็ใช้อยู่เนี่ยเพราะว่ามันแค่เป็นคลิกเปิดส่วนโปรแกรมผมมันก็จะเป็นอย่างนั้นครับมันก็จะเปิดตัวเองขึ้นมาตอนเวลาก็จะมีคำสั่งแยกมาให้ว่าคุณต้องการทำอะไรกับมันมันเป็นโปรแกรมช่วยเสริมเรื่องของแบบผู้ใช้ทำงานเขาไม่รู้อะไรใช่ไหมครับว่าเอ๊ะอยู่ดีๆทำไมไฟล์ที่มีอยู่มันหายไปหรือทำไมเรียกทัสเมนเจอร์ไม่ได้ครับเราจะบอกมันเป็นไวรัสด้วยจะทำไงบางทีโครงค้างอย่างเงี้ยเราจะทำไงกับมันดีอย่างเงี้ยเป็นไวรัสเหรอหรือว่าเป็นอะไรแล้วเราจะทำไงเราไปลงวินโดว์ใหม่ปะอะไรเงี้ยครับก็จะมีคำถามต่างๆขึ้นมาจุดประสงค์หลักของโปรแกรมนี้ก็คือช่วยทำให้ผู้ใช้ที่เขาไม่รู้เรื่องคอมพิวเตอร์เยอะคงเรื่องมากครับสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเองได้โดยที่ไม่ต้องไปลงวิดีโอใหม่ตลอดแต่สิผมพยายามค้นหาคุณสมบัติโดดเด่นที่คนจะบอกกับคนเวลาคนเอาไปใส่กล่องขายอย่างเงี้ยนะแล้วคนที่เขียนติดหน้ากล่องว่ายังไงสมมติอ่ะนะว่าคุณสมบัติโดดเด่นไม่ใช่ว่าใช้ง่ายนี่อะไรก็ได้ก็ใช้ง่ายแต่ว่าอะไรที่คุณจะขายนี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นของมันออกมาว่าคนเห็นปุ๊บก็อยากจะซื้อทันทีสามารถใช้ป้องกันไวรัสได้แล้วก็สามารถที่จะใช้เขาเรียกว่าอะไรซ่อนข้อมูลจากบุคคลที่สั่งไปด้วยแล้วมันก็ยังสามารถที่จะนำไอ้ฟังก์ชันที่มีอยู่ในนี้เนี่ยพูดง่ายก็คือผมยกตัวอย่างง่ายสมมติไปเข้าร้านเกมเนาะแล้วก็ร้านเกมเขาจะบล็อกนู่นบล็อกนี่บล็อกหลายอย่างใช่ไหมครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้แหละเปิดในสิ่งที่เขาบล็อกได้ฟังคุณทำดีหรือเปล่าผมไม่เข้าใจว่าผมรู้ว่า Red Registry เป็น UT Virus ชอบแต่แรกผมว่าโปรแกรมของเราต้องใช้ Registry ประจำด้วยแต่ไม่ค่อยเข้าใจว่าโปรแกรมของเขาจะแยกการเรียนเรจิสทรีที่ถูกต้องจากการลอกเรียนเรจิสทรีของไวรัสคุณจะแยกสองวิธีนี้ยังไงครับคือไวรัสจะเข้าไปเปลี่ยนค่าในเรจิสทรีถูกไหมครับเปลี่ยนตรงนี้เวิร์ดมันให้กลายเป็น01หรืออะไรก็ตามที่เวลากำหนดมาถูกไหมครับครับตัวโปรแกรมนี้ก็จะคือเราจะใช้ BB เข้าไปแอสเซทโดยตรงก็คือเราจะเซตค่าใหม่ให้กลับเป็นค่าเดิมครับแต่ว่าทั้งนี้คือโปรแกรมเนี่ย
ัว system restore ด้วยทำให้ตัวไวรัสเนี่ยไม่ย้อนกลับคืนมา